มาถึงช่วงสุดท้ายของจจล <ะ S 1> งิงมาติงมามีติงมาว่าจะหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วเนี่ยวันนี้ไม่เล่นการเมืองพลังประชารัฐที่เขาแตกกันหน่อยเหรอโอ้ยก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของประเทศอะเขาจะตอบกันเขาจะจบกันผมไม่เห็นว่าประเทศมันจะดีขึ้นหรือเลวลงตรงไหนเลยเอาเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวานแล้วปากว่าเอ๊ะตกลงเลยขาพลังประชารัฐจะเป็นใครล่าสุดเลยของล่าสุดปรากฏว่ายังไม่จบไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวคงต้องรอ เ <K an> ขาตัดสินใจกันกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเป็นสองชื่อตัวเต็งแน่นอนค่ะก็ <K an> ชื่อหนึ่งก็คือสติพพ้อมพัร์อันนี้ชัดเจนอีกช,ชื่อนึงก็คืออัญชา <K an> นักใสก็แ <K an> คนดิเดตกันอยู่เมื่อวานเขาเคลียร์กันแล้วไม่จบ <K an> ไม่ยอมกันโยนคนกลางตัดสินใจ <K an> นที่สุดก็ต้องกลับไปที่ลุงป้อมลุงป้อมจะเอาอย่างไรนั่นแหละแต่ที่สําคัญที่สุดในทางการเมืองนะอืมันเหมือนการค้าค่ะไม่มีคําขาด ไม่มีคําขาดต่อรองได้ตลอดที่สาคัญคืออะไรบ้างต่อรองได้ตลอดเวลานี้ไปถึงนั่นนะอีกเป็นเดือนเปลี่ยนได้เสมอก็เลยไม่กล้าฟันธงอะไรชัดถูก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 และที่สําคัญนะไอ้ตำแหน่งเลขาพักมันบางครั้งมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเหมือนกันถูกทีนี้ทีนี้ระหว่างเสียแฮงกับกับคุณสันติกับกับคุณสันติเนี่ยจะจบอย่างไรบางครั้งนะในทางการเมืองเหมือนกับการค้าอยู่อย่างใดเขาจะเปิดที่ถอยเขา เผอให้มีการต่อรองและทุกอย่างมันต่อรองได้มันอยู่ที่ราคาอ๋อหรอก็คืออย่างนี้ก็คือเอา้าถ้าคุณถ้าถ้าถ้าคุณจะให้ถอยตําแหน่งเลยขาเพื่อให้สันติได้ตรงนั้นใช่ไหมละละอะไรมาแรกอ,อืม รอดูต่อรอดูต<ป>่ออย่าพูดมากว่านี้เสียวจริงๆพรุ่งนี้ว่ากันด้วยซีรีส์การเมืองก็แล้วกันมสมศักดิ์เทพสุทินจะสเปรกิ้งอะไรย่อเรื่องเหลือบรรทัดเดียวก็แค่นั้นแหละไม่มีนัยยะอะไรเท่าไรหร่หรอกโอเคไปวันนี้หมดเวลานะคะลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ